มันมีผู้คนที่อยู่มาก่อนหน้าแล้วจะเป็นชั้นของรากเหง้าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองและเพื่อให้เยาวกราบนมัสการคุณเจ้ากับเรียบันดีกับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มี2ณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีสุดท้ายเรื่องเหลือความเป็นตัวตนเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของชุมชนที่สั่งสมกันมาเรามีโปรดิคนะครับปฏิเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญในระบบพื้นฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้เลยถือว่าความที่ได้มาอุตส่าห์ได้ให้เกียรติทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้มาความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับก็จะทำให้ได้แก้เกณฑ์มานะครับคือคุณพ่อเอาที่เราเรียนมาเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในความรู้ในที่เกิดขึ้นมานะครับมีส่วนที่มีภาระในเรื่องของตัวเองนะครับไปกับท่านนะครับที่ได้ในเรื่องของโบราณสถานและสิ่งต่างๆของกระทรวงศึกษาพื้นแผ่นดินของตนเองนะครับหรือรากเหง้าของตนเองคือการศิลปะวัฒนธรรมคุณประหยัดท้องถิ่นและท่านจังหวัดสุพรรณบุรีโอกาสที่ได้เชิญท่านประธานท่านครับมองกล้องผมก่อนนะครับ1 2 3ขอ1ท่านความสำคัญของประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีเข้าใจสถานะและความจำกัดในเรื่องอะไรในเรื่องแรกความสำคัญของเมืองราชธานีจึงมีสุโขทัยไอ้พื้นที่หรือหน้าประวัติศาสตร์ที่เราบทบาทของสมเด็จพระนเรศวรผู้ครองหน้าประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีจะหายไปช่วงถ้ามีสุพรรณบุรีและเปลี่ยนมุมมองทางประวัติศาสตร์